ตอนเช้าเลยกลายเป็นว่าตื่นเช้าทุกวันมารอลูกตื่นแล้วก็ต้องอุ้มตอนเช้าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอไปทำงานแล้วกลับมาก็เดี๋ยวเผื่อเขาหลับก่อนอะไรเงี้ยครับส่วนกลางคืนถ้าวันไหนไม่ได้ทำงานหรือถ่ายรายการก็ต้องเล่านิทานก่อนนอนกลายเป็นว่านี่น่าจะเป็นกิจวัตรหลักของเราไปแล้วครับซึ่งเรามีความสุขด้วยแล้วก็ดีใจด้วยที่ลูกรู้สึกว่าป้าป๋าต้องทำอย่างนี้ให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องที่มีความสุขมากๆครับเมื่อก่อนทุกคนในบ้านก็จะมาหาน้องพร้อมหมดอยู่สมมติพอมีน้องพราวมาแล้วทุกคนในบ้านไม่มาหาเขาเหมือนเดิมผมว่าเป็นใครก็ต้องรู้สึกแบบทำไมอะอะไรยังไงครับก็พยายามให้ไม่ขาดแล้วก็ทำให้ดีที่สุดสำหรับลูกทั้งสองคนพอแล้วฮะสองคนพอคือยืนยันเลยว่าขอจบแค่นี้พอแล้วให้กูแล้วทำหมันเลยครับว่าจะแล้วฮะว่าจะแล้วใช่เพราะยังชอบการปฏิบัติการกระบวนการผลิตอยู่แต่เราแค่ไม่อยากได้ผลผลิตเท่านั้นเอง